อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องคนไทยที่อยู่ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราไปช่วยเหลือโดยการเดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนไทยทั้ง68คนนะครับที่ติดอยู่ที่สนามบินกรุงไคโรประเทศอียิปต์ก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วท่ามกลางการต้อนรับของบรรดาญาติพี่น้องนะครับหลังจากที่เจอหน้ากันต่างเข้าสวมกอดกันนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ 3:50 นาทีที่ผ่านมานะครับคนไทยทั้ง68คนได้กลับมาถึงประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8851ซึ่งไปรับคนไทยที่ติดอยู่ในสนามบินไคโรและไปต่อเครื่องที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนนะครับซึ่งคนไทยบางส่วนอีก17คนก็ได้เดินทางต่อไปยังประเทศลิเบียอันนี้เป็นแรงงานนะครับและอีก68คนซึ่งส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตก็ได้เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ามกลางญาติพี่น้องที่มารอรับรวมถึงมีทีมของแชมป์แกะสลักน้ำแข็งไทยด้วยนะครับที่ไปคว้าแชมป์โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็ได้เดินทางมาพร้อมกับคณะคนไทยในครั้งนี้ด้วยครับค่ะคนไทยนะคะก็ที่เดินทางกลับมานี่เขาก็รู้สึกดีใจที่เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะหลังจากที่ก็ติดอยู่ในสนามบินไคโร3วันด้วยกันเลยนะคะครับแล้วก็ต้องอาศัยนอนกินอยู่ที่พื้นสนามบินนั่นแหละค่ะตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สายการบินจะนำอาหารมาให้รับประทานแต่ว่าต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่สถานทูตที่นำอาหารมาให้นะคะซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนที่อยู่ในสนามบินช่วงแรกนะคะก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะต้องค้างในสนามบินนั่นค่อนข้างจะหลายวันเลยทีเดียวนะคะในชีวิตก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังคงมีคนไทยที่ยังอยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ขณะนี้อีกประมาณ 2,600 คนนะคะซึ่งทั้งหมดก็ยังไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็ยังปลอดภัยดีนะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตก็มีการแจ้งเตือนให้ทุกคนนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่ยังต้องการที่จะพำนักอยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะคะครับขอเสียงปรบมือให้กับการช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางกลับมาไม่ได้กลับมาด้วยครับและก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกท่านก็มีหัวใจความเป็นไทยเหมือนกับเราที่อยู่หน้าเวทีตรงนี้ที่เราก็มีหัวใจความเป็นไทยถูกไหมครับ